นก็ดีหลายคนก็มีแอดที่ไลน์ ID แอดมาเก้าเคลิบมาเก้ามาเก้ามาเก้าแปดแปดดูครับว่าจะเป็นยังไงไม่มี VR นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การปรึกษาล้วนๆและการตัดสินใจของผู้ตัดสินแล้วให้เป็นจุดโทษครับคือการตัดสินใจเนี่ยผู้ตัดสินจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับบอลเปิดไปลูกนี้จังหวะผู้เล่นของอามี่เนี่ยโมงบอลนะฮะไปโดนบอลแล้วก็ไปโดนผู้เล่นของเจลเชียงใหม่ก็ถ้าจะมองว่าเป็นลูกเจตนาในการ เล่นมากกว่าป้องกันได้จุดโทษนะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณซาเลสวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1